ขอพาไปในพื้นที่ของจังหวัดตรังหน่อยเป็นการย้อยกฎหมายค่ะไม่สนกฎหมายนะคะในเรื่องของการขโมยลักทรัพย์เกิดขึ้นค่ะย้อยกฎหมายนะคะสำหรับแก๊งโจรสวมเสื้อฮู้ดค่ะออกลาดตระเวนนะคะลักล้อแม็กซ์ยางรถยนต์1คืนนะคะภายในคืนเดียวเนี่ยสามารถที่จะไปขโมยได้ถึง2อำเภอเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดตรังค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปยังร้านสอยางทองตรังตั้งอยู่ริมถนนสายตรังปะเหลียนเลขที่33/13หมู่4อำเภอเมืองจังหวัดตรังฝั่งตรงข้ามกับท่าอากาศยานตรังค่ะซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายติดตั้งล้อแม็กล้อยางน้ำมันเครื่องและซ่อมช่วงล่างภายหลังจากเมื่อเวลา 22:59 นะคะวันที่26 มิถุนายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิด2ตัวค่ะติดตั้งอยู่ภายในร้านบันทึกภาพของกลุ่มคนร้ายที่คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3คนค่ะโดยคนขับขี่นะคะเป็นคนขับคนนี้เนี่ยขับรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักวีโก้ชนิดเปิดแคปได้คาดว่าจะเป็นสีบรอนเงินนะคะไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนตั้งใจค่ะขับมาจอดบนถนนบริเวณหน้าร้านซึ่งขณะที่ยังจอดไม่สนิทนะคะชายวัยรุ่น2รายค่ะรายแรกสวมเสื้อฮู้ดแขนยาวสีดำอีกรายสวมเสื้อฮู้ดสีเหลืองปิดบังใบหน้าวิ่งค่ะเจาะจงมายกยางรถยนต์พร้อมกับล้อแม็ก17นิ้วซึ่งเป็นของลูกค้าที่ตั้งเอาไว้บริเวณหน้าร้าน3วงขึ้นท้ายรถกระบะค่ะโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นรถแล้วก็คนขับซึ่งรออยู่ในรถนะคะก็ขับหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งหากสังเกตอย่างละเอียดนะคะยังพบว่าบริเวณท้ายรถกระบะยังมีการบรรทุกรถจักรยานยนต์มาด้วยซึ่งเป็นไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเป็นรถที่ถูกลักขโมยมาด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งข้างบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับก็ได้บันทึกให้เห็นถึงรถยนต์กระบะคันดังกล่าวซึ่งเป็นคันเดียวกันคือมีจุดสังเกตไฟเบรกด้านหลังของตัวรถนะครับมีความเสียหายนะครับจำนวน1ดวงโดยได้ก่อเหตุลักยางล้อรถพร้อม ล้อแม็กนะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านในคืนวันเดียวกันตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืน45 นาทีนะครับซึ่งหลังจากก่อเหตุนะครับจากที่เกิดเหตุนะครับนั่นก็คือร้านสอยงทองตรังไปแล้วนะครับทางผู้ก่อเหตุก็ทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้ไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกมังกรชัยเพขออภัยนะครับชัยเพชรรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังไว้แล้วนะครับเมื่อผ่านไป 6-7 วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่นะครับเกรงว่าจะไม่มีความคืบหน้าหรือไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้จึงฝากขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดต่อไปครับพามาฝากไว้นะครับแล้วก็ตอนเช้ามาล้อมันหายครับก็เลยโทรไปถามลูกค้าว่ามาเอากลับไปตอนไหนแล้วครับทีนี้ลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้มาเอากลับครับก็เลยไล่กล้องดูครับเป็นวีโก้เปิดแคปได้ครับมากันน่าจะไม่ต่ำแต่3คนนะครับเพราะว่าลงมา2คนมาเอาล้อแล้วก็คนขับ1คนครับผมเปิดประตูตั้งแต่รถยังไม่จอดเลยครับน่าจะตั้งใจมาเอาเลยครับล้อข้างๆก็เป็นล้อรถเก่งเหมือนกันครับเนี่ยตั้งอยู่5วงแต่ว่าไม่ได้เอาไปครับน่าจะจอดจงแค่3วงนั้นครับผมน่าจะประมาณ 3-4 พันได้ครับตอนนี้ตะเวนกันตั้งตรังเลยครับผมที่นี่กันที่เห็นนะครับเหมือนอย่างในคลิปที่ว่ามาเอาล้อผมอ่ะครับมีจักรยานยนต์อยู่ด้วยนะครับวันนั้นนะในกระบะรถครับแล้วก็เหมือนที่ปะเหลียนก็เป็นตู้เชื่อมครับแล้วอย่างของนายงอ่ะครับก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันครับอันนั้นของชาวบ้านก็ตั้งไว้หน้าบ้านเหมือนกันครับผมก็เพิ่มพวกกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วครับตอนนี้ผมแล้วล้อทีหลังก็จะเอาเก็บไว้